ล้วนี่คือกิจวัตรประจำวันของคนอินเดียที่จะทำกันทุกวันนะคะในบ้านก็คือการทำโรตีโรตีแบบนี้เป็นการทำโรตีแบบเพลนจะเรียกว่าอะไรดีเป็นโรตีที่ธรรมดาที่สุดแล้วก็สุขภาพดีที่สุดดีกว่าเอาไปทอดดีกว่าเอาไปจีน้ำมันนะคะตัวนี้คือเวลาคนไม่สบายหรือว่าคนที่ต้องการรักษาสุขภาพเขาจะกินโรตีแบบนี้อย่าเพิ่งเลื่อยเปื่อยไปไกลนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องว่าเราจะต้องสอนให้ลูกหัดทำโรตีนะคะอันนี้ก็จะมาลักษณะบ่นนิดนึงอย่าว่าบ่นเลยเอาเป็นว่าคุยให้กันฟังดีกว่านะคะอย่างในบ้านคนอินเดียทั่วๆไปเนี่ยลูกสาวเขาก็จะถูกสอนให้หัดทำกับข้าวทำงานบ้านเป็นเรื่องปกตินะคะส่วนลูกชายเนี่ยคือถ้าเขามีพี่สาวหรือว่าน้องสาวอยู่ในบ้านแล้วโตมาทันกันเนี่ยเขาก็มักจะไม่ค่อยได้รับการสั่งสอนให้ทำนะคะก็คือมีพี่มีน้องคอยดูแลตรงนี้ให้แล้วก็มีแม่อีกแต่สำหรับตัวแม่อิงเองเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับตรงนี้สักเท่าไหร่มีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะลูกสาวลูกชายเราก็ต้องฝึกให้ทำเหมือนกันนะคะเขาจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้น้องก็ไม่ต้องมาคอยพึ่งว่าพี่จะต้องทำโรตีให้กินถึงจะทำเป็นเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยผู้ชายอินเดียบางคนทำโรตีไม่เป็นนะคะอาจจะทำกับข้าวเป็นนะแต่โรตีเนี่ยทำไม่เป็นเพราะมันจะต้องมีสกิลในการทำนะคะจะต้องฝึกฝนใช้เวลาเหมือนกันกว่าน้องซุนันจะทำได้กลมๆอย่างเงี้ยก็ทำอยู่นานนะคะโดนด่าอยู่นานทีนี้ก็จะถึงตาน้องแซมแล้วนะคะที่ว่าเขาโตพอที่จะยืนบนเตาไม่ใช่ยืนบนเตาแบบยืนหน้าเตาได้ถึงแล้วก็จะให้เขาฝึกทำเหมือนกันเป็นการเตรียมตัวไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดในการสอนลูกของแม่นะคะซึ่งจะไม่ค่อยเข้ากันกับคนที่บ้านโดยเฉพาะผู้ใหญ่เท่าไหร่เขาหาว่าเราให้ลูกทำงานแต่แม่ไม่สอนนะคะถือว่าเราสอนให้ลูกของเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และสามารถที่จะอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้หญิงหรือใครมาคอยช่วยเหลือนะคะจะดีกว่าไม่เป็นภาระคนอื่นดีอย่าทำตัวเหมือนลุงทั้งหลายที่กลับเข้าบ้านมาแล้วเหมือนกับมือเท้าเป็นง่อยนะคะต้องให้เมียบริการตลอดอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยดูแล้วไม่ค่อยจะยุติธรรมเท่าไหร่ผลออกมาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะทั้งน้องทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถทำโรตีได้ดีในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวในเรื่องของการทำกับข้าวทั้งหลายแหล่ก็จะสอนกันในขั้นตอนต่อไปอ่ะมาบ่นแค่นี้แหละไปก่อนนะคะ